นี้มาทดสอบเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อ XO นะเป็นชื่อรุ่น HEG 310ตัวนี้เป็นสินค้าของทางร้าน Music Collection ส่งให้ทดสอบนะครับก็สเปคพื้นฐานเป็นสแตทมาตรฐานนะครับก็บอดี้เขาบอกว่าเป็นไม้ฮาร์ดวูดแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโซลิดวูดอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะครับส่วนคอก็จะเป็นเมเปิลนะครับเครื่องแบบสตินฟินิชงานเรียบร้อยเนี๊ยบดีงานสีสวยงามมากสีก็แมทชิ่งเฮดด้วยที่หัวแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดหน้าเป็นโรสวูดนะครับเฟดเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้เฟดก็ไม่เล็กนะเฟดโอเคเลยได้มาตรฐานงานผมจากที่สังเกตเล่นดูก็คือดีนะเพราะตอนแกะมาเขาส่งมา 3-4 รุ่นอ่ะ 3-4 ตัวก็มาไลฟ์วันนั้นไลฟ์ใน Facebook ก็งานโอเคเลยแอคชั่นผมไม่ได้ตั้งความสูงมาเลยนะครับก็คือว่าตั้งแค่สายแล้วก็เซตอินโทเนชั่นหน่อยก็คือเล่นได้เลยโอเคมากๆชอบเสียงมันอยู่ชุดปิกอัพเลยโอเคไม่ได้ตั้งความบาลานซ์ของมันเลยรู้สึกว่าจากโรงงานเขาเซตมาค่อนข้างโอเคดีนะใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวในการทดสอบก็จะเล่นยาวไปไม่มีหยุดพูดนะอาจจะมีเล่นเปิดเอฟเฟกต์เสียงคลีนก็จะมีใส่คอรัสดีเลย์รีเวิร์บบ้างส่วนเสียงแตกก็จะมีเปิดดีเลย์บ้างในบางท่อนนะในการเล่นเดี๋ยวเล่นยาวๆนะปิกอัพก็3ซิงเกิลคอยนะครับแก๊กผสมก็จะเป็นทําแคสซิลลิ่งไม่จีนะก็คือแก๊ก2แก๊ก4ไม่จีตามปกตินั่นเอง1วอลลุ่ม1โทนเดี๋ยวมาเช็คโทนมันก่อนนะครับว่ามันต่อวงจรแบบไหนตัวหลังบายพาสโทนครับเท่ากับตัวหลังเนี่ยไม่มีการต่อโทนปิกอัพตัวกลางตัวกลางก็จะใช้โทนตัวหลังคุมก็เล่นกว้างดีนะแล้วก็ตัวเน็กก็ใช้โทนตัวกลางคุมนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเล่นปิกอัพทีละแก๊กแล้วก็จะเปิดเอฟเฟกต์ยาวแล้วครับไม่มีหยุดพูดแล้วThank you.
็สรุปเป็นกีตาร์ที่เล่นสนุกดีนะครับก็สำหรับไอ้ XO ตัวนี้รู้สึกว่าราคาจะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,800 ประมาณเนี้ยคร่าวๆส่วนราคาเป๊ะๆอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ขายนะครับก็สนใจก็ไปสั่งซื้อติดต่อร้านหรือไปลองก่อนก็ได้ที่ Music Collection เขต Collection นะทุกสาขาเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเพราะมันใกล้จะถึงแสนสับละเอ้ยอยากได้โล่มาวางเท่ๆเหมือนกันเห็นคนอื่นเขามีกันเราก็อยากมีบ้างโล่ YouTube งั้นก็สวัสดีปีใหม่นะครับนี่ก็คลิปแรกเลยหลังจากข้ามปีมาปี2021นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย